รียมพบกับ autolifethailand.tv โฉมใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับพร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเช็คเลยและนี่ครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกครับเจ้ามินิS-Man นะครับนี่คือมินิไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของมินิและเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวที่งานปักกิ่งออโต้โชว์ครั้งนี้รูปร่างหน้าตาเขาจะย่อส่วนจากมินิ Countryman ลงไปนะเขาจะอยู่ระหว่างเจ้าแฮชกับ Countryman นะครับแต่ดีไซน์ดูกระจังหน้าตันมาแบบนี้นะและนี่วิ่งไกลกว่าเดิมด้วยนะครับมีลายตัวนี้นะครับมีเป็นกริลเป็นสีเงินแบบนี้แล้วดูนี่กริลด้านหน้านี้เฮ้ยสวยดีว่ะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเซ็นเซอร์เรดาร์อะไรอยู่ตรงนี้กล้องมองรอบคันมีมาให้ตัวบอดี้นะครับจะออกมาเป็นเหลี่ยมนิดๆนะแต่กริลด้านนี้ยังมีความเป็นสไตล์ของมินิอยู่นะโลโก้มินิอยู่ตรงนี้สวยว่ะนะมันจะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยมันจะไม่เป็นแบบออฟโรดเหมือนกับเจ้า Countryman แต่นี่จะออกมาสปอร์ตกึ่งๆหน่อยนะนี่โคมไฟแบบนี้เจ๋งดีนะอันนี้บ้านเราเอาเข้าไปขายปลายปีนี้แน่นอนนะครับในเจ้าตัว S-Man นะดูล้อยางลายนี้นะครับ Goodyear สวยดีนะครับท่านผู้ชมครับเอ้ยซีรีส์ยาง 225/40R19 นี่ในตัว S นะเจ้าตัว S เนี่ยครับท่านผู้ชมครับมันจะมีพลังกำลังที่แรงแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะเขามีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัว S นะซุ้มล้อในแบบนี้สวยนี่มีแบบเป็นรอยขูขาแบบนี้ด้วยนะครับเฮ้ยมีคำว่ามินิตรงนี้ด้วยว่าสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกในความเป็นมินินะครับท่านผู้ชมครับในความเป็นเจ้าตัวไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยขุมพลังจะมีอยู่2มอเตอร์ด้วยกันนะครับมีมอเตอร์เดี่ยวก็คือ184แรงม้า290นิวตันเมตรแบตเตอรี่เนี่ยขนาด 40.7 กิโลวัตต์อาวร์นะครับวิ่งไกลแล้วนะตัวนี้305กิโลเมตรแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะนี่เป็นตัวล่างแต่ตัวนี้ตัวที่คุณท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นตัว S ตัวบนนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเค้าเนี่ยวิ่งไกลทั้ง305ไม่ได้วิ่งไกล200กิโลเหมือนตัวเดิมแล้วนะครับชาร์จ AC สูงสุด11กิโลวัตต์ DC ฟาสต์ชาร์จสูงสุด75กิโลวัตต์แล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะตัวนี้เนี่ย218แรงม้า330นิวตันเมตรแบตเตอรี่เนี่ย 54.2 กิโลวัตต์อาวนะวิ่งไกล402กิโลนะมาตรฐาน WLTP ด้วยชาร์จ AC อ่ะ11กิโลวัตต์ DC ได้95กิโลวัตต์นะโอ้เป็นแบตเตอรี่ของ S-Volt นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Gatewall ไอตัว S-Volt เนี่ยเขาผลิตให้กับหลายแบรนด์เลยนะครับทั้งมินิทั้ง BF โหนี่เจ๋งว่ะตัวนี้โอ้ใช้ได้เลยท่านผู้ชมเห็นว่าสวยมั้ยสวยมั้ยตัวนี้ได้เลยนะฐานล้อของ S-Man นะครับยาว 4,075 มม.กว้าง 1,754 มม.สูง 1,495 มม.เอ้ยใช้ได้นะครับอันนี้ดีนะครับล้อเนี่ยมีให้เลือกเนี่ย17นิ้วกับ19นิ้ว17นิ้วจะเป็นรุ่นเริ่มต้น19นิ้วเนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปนะครับภายในเนี่ยนะดูท่านผู้ชมดูนี่แผงคอนโซลตรงกลางดูหน้าจอตรงกลางนะครับมันเป็นวงกลมแต่เป็นวงกลมแบบบางๆละมันจะไม่ได้เป็นวงกลมแบบที่เราคุ้นเคยที่เป็นแบบไซส์หนาๆแล้วดูแดชบอร์ดอันนี้ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดนะครับเนี่ยวัสดุรีไซเคิลหมดเลยตามสไตล์ของ BMW นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแผงข้างประตูเป็นรีไซเคิลเห็นไหมแล้วดูมือจับนี่มือจับแยกออกมาด้วยนะมือจับแยกออกมาแบบนี้เฮ้ยนี่ล็อกประตูอยู่ตรงนี้เปิดปิดตรงนี้เท่เว้ยเฮ้ยนี่ออโต้4บานนะครับวัสดุเนี่ยในความเป็น BMW ในความเป็นมินิจะเน้นในความเป็นรีไซเคิลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมต้องรู้ว่าทิศทางของเขาเป็นแบบนี้นี่มีราวหลังคาแบบนี้หลังคาพารามิกซันรูฟมาถึงนี่เลยเห็นนะหลังคายาวมาถึงนี่นะโอ้ยมือจับนะราบไปกับห้องโดยสารเลยนะมือจับราบไปกับห้องโดยสารแต่ล้อแม็กสวยนะดูล้อแม็กใช้ได้เลยล้อแม็กสวยเลยเฮ้ยเว้ยบ้านเราขายเท่าไหร่ดีละเนี่ยนะครับลายของไฟท้ายเปลี่ยนไปนะครับออกมาเป็นตารางแบบนี้เป็นตารางนะแล้วตัวทรงของด้านท้ายเนี่ยเขาจะออกมาแบบโค้งๆนิดนึงมีสัญลักษณ์คำว่า S อยู่นะครับมันมีทั้งที่เป็น S-Man ธรรมดาแล้วก็เป็น S-Man ที่เป็น S นี่ก็คือตัวแรงที่สุดของเขานะนี่ดูดิฟิวเซอร์ท้ายนะเนี่ยเซ็นเซอร์หลังมากล้องหลังมาระบบความปลอดภัยให้มาครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในที่ไม่เป็นไฟฟ้านะเป็นแมนนวลนะครับแต่ดูขนาดของที่เก็บสัมภาระก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็ใหญ่ใช้ได้แต่ไม่ได้กว้างมากมายนะครับนี่มาดีไว้มาดีไว้น
ครับนี่ที่ชาร์จแต่นี้เรายังไม่ต้องดูแบบนี้เพราะว่านี่เป็นสเปคจีนเขาจะมีที่ชาร์จ AC ด้านหนึ่ง DC ด้านหนึ่งนะครับนี่เป็น AC นะเดี๋ยวเราต้องไปดูภายในกันว่าสวยแค่ไหนเราต้องไปดูภายในซิว่านั่งแล้วสบายหรือเปล่าอีกสักครู่ครับนี่ครับเราเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้นั่งโดยสารด้านหน้าของเจ้าเอสแมนแล้วนะเนี่ยวัสดุต่างๆนะครับเป็นรีไซเคิลทั้งสิ้นฮามันการ์ดานะนี่มือจับผมชอบมากๆนะครับและเนี่ยเป็นไฟฟ้านะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าให้มาต้องมาดูว่าบ้านเราเนี่ยสเปคไฟฟ้าจะเข้ามาด้วยหรือเปล่าและเนี่ยดูนะแดชบอร์ดตรงนี้เป็นรีไซเคิลหมดนี่แอร์อยู่นี่และนี่คือตัวแสดงผลหน้าจอแบบใหม่แล้วนะครับดูเฮ้ยดูเท่ดีอ่ะดูนี่มีแสดงผลของแบตเตอรี่ระยะทาง power ตำแหน่งเกียร์นะครับแอร์อยู่นี่เนาะนี่นะไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ว่าการแสดงผลของเขาเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนบ้างนี่การแสดงผลของรถว่าประตูเปิดกี่บานนะ2บานนี่เฮ้ยเกียร์นี่สตาร์ทอยู่นี่นะบิดสตาร์ทนะแต่เป็นสตาร์ทไฟฟ้าแต่นี่ใช้บิดนะครับเฮ้ยช่วงล่างปรับระดับได้นี่ช่วงล่างปรับระดับได้โอ้นี่ experience นี่ก็คือโหมดการขับขี่นะครับนี่คือวิทยุนะครับนี่ดูตัวในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นนะนี่ตัวนี้จะเป็นผ้านะครับตรงส่วนกลางเนี่ยที่เขาจับอยู่ตัวนี้จะเป็นผ้านี่อันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนี่เราเคยเจอนะครับในเจ้า BMนะในตัว IX นะครับนี่ที่วางแก้วน้ำ2แก้วนะครับแล้วก็นี่ไวเลสชาร์จมาให้เฮ้ยแต่ตำแหน่งนั่งมันดีไว้ท่านผู้ชมใหญ่มากเลยดูลองเล็กโคตรยาวนะครับนี่นั่งได้นะที่พักแขนตรงกลางและนี่ความเป็นมินิตัวใหม่นี่เห็นไหมนี่ความเป็นมินินะจ๊ะโคตรเก๋ดูดินี่ที่ใส่ของนะมันดูมีความเป็นมินิมอลดูดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวเราไปนั่งในตำแหน่งหลังดีกว่าว่าเป็นอย่างไรครับโหแต่น่ารักแต่ราคาไม่น่าจะน่ารักเท่าไหร่นะจ๊ะคือแผงข้างประตูนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะก็ดูดีไซน์ดีนะครับและเนี่ยเบาะนะเราดูจากคนที่เขานั่งอยู่นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะในตำแหน่งของเบาะดั้งนั่งหลังเนี่ยนะไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับนะเบาะตัวนี้ถูกดันออกมาเกือบจะสุดเบาะหน้าเนี่ยถูกดันออกมาจะสุดแล้วดูเบาะหลังพื้นที่เล็กรูมเหลือนิดเดียวนะครับยังไงมินิก็ยังคงเป็นมินิถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะย่อจากตัว Countryman มาเยอะแล้วก็ตามแต่ว่าพื้นที่โดยสารตอนหลังน่าจะดีกว่าเจ้าตัว Hatch นะครับ Hatch เนี่ยผู้โดยสารตอนหลังไม่ดีหรอกแต่ว่าเจ้าตัวนี้ดีแน่นอน นะครับนี่สิงคโปร์นะครับเจ้าตัวนี้ดีกว่า Hatch แน่นอนแต่ว่าถ้าจะดีเทียบเท่ากับ Countryman หรือเปล่าไม่เท่า Countryman แน่ๆ นะครับบ้านเราเจอกัน 100% เจ้าตัว S ตัวนี้นะครับ S-Man สวยไหมท่านผู้ชมมองว่าอย่างไรได้ไหมคิดว่าราคาอยากอยู่ที่เท่าไหร่ในบ้านเราปลายปีนี้เจอกันนะครับในราคาเนี่ยยังไง2.5 ล้านมาบวกๆมาดันๆแบบนี้อยู่แล้วนะสวยปลายปีลุ้นๆว่าจะมีทั้ง2รุ่นหรือเปล่าทั้งรุ่น S และรุ่น S-Man ธรรมดาหรือเปล่าครับเจอกันแน่ๆปลายปีนี้